เดี๋ยวเราไปตามต่อเรื่องราวต่อไปค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะสําหรับกรณีที่มีเพจเพจหนึ่งนะคะโพสต์ภาพเบียร์แก้วเบียร์นี่แหละค่ะแถมยังมีเขียนว่าคําว่าเบียร์อีกด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เพจนี้นี่แหละค่ะก็ได้ออกมาแฉว,ว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกไปสอบสวนแล้วก็ถูกปรับเป็นเงิน5 0,000บาทนะคะ จนเรื่องเรื่องนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงประชาชนเองด้วยและล่าสุดค่ะมีเจ้าหน้าที่ของทางการเนี่ยแหะค่ะออกมาระบุถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าการโพสต์ในลักษณะนี้เป็นการจงใจสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นกลัวขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะเพราะว่ามีการจ้องที่จะล้มกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายชูวิทย์จันทรสผู้ประสานงานเครือข่ายรณนรงป้องกันภัยแอลกอฮอลบอกว่าเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยตื่นกลัวแล้วก็ยังมุ่งโจมตีการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมทั้งจงใจทำลายเจตนารมณ์ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนลดผลกระทบและป้องกันกน,นักดื่มหน้าใหม่ที่พยายามผลักดันให้ประชาชนเกลียดชังและเข้าใจผิดในสาระสาคัญของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมนะคะโดยนายชูวิทย์บอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ใช่สินค้าธรรมดาทั่วไปแต่มันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ดื่ม เป็นปัจจัยร่วมนําไปสู่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทกันความรุนแรงในครอบครัวการคุกคามทางเพศแล้วก็ยังทําให้เยาวชนเสียอนาคตเพราะคดีความและอาญกรรมดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้นี่แหละนํามาควบคุมค่ะอืมก็คือตอนแรกพอมันเปิดออกมาแบบนี้นะฮะก็คือเราเนี่ยก็เหมือนกับว่ากลัวเหมือนกันว่าเอ๊สุดท้ายแล้วนเนี่ยคือโพสต์ภาพ แก้วเราอาจจะไป<ช>ดื่มอะไรที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะผิดหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้เราตื่นกลัวโดวยที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมพบการขายออนไลน์แล้วก็โฆษณาแฝงน,นะครับขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด โรคติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งสังคมกําลังทําทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแต่ว่าธุรกิจเหล้าเบียร์นะครับกลับหาช่องทางการทําตลาดเพื่อผลประโยชน์โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งน้ําเมาก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับของการกระจายเชื้อโควิดด้วยเพราะว่าทําให้ผู้ดื่มนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงแล้วก็เกิดการมั่วสุมการรวมกลุ่มกันนะครับไม่ป้องกันตัวเช่นการแพร่ระบาดใหญ่ๆจากผับบาร์ย่านทองหล่อจํากันได้ไหมฮะหรือว่าแม้แต่ที่ผับบาร์ในเกาหลีใต้ ใช่ด้วยครับใช่ค่ะและอีกมุมหนึ่งนะคะนายคำรณชูเดชาผู้ประสานงานแอลกอฮอล์วอชได้ระบุว่าแค่โพสต์คำว่าเบียร์ขวดแก้วกระป๋อง โดยที่มองไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วมันจะเป็นความผิดได้อย่างไรนี่เขาตั้งคาถามไว้อย่างนี้นะคะโดยสาระสําคัญของการกระทํานั้นต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าคนทั่วไปที่โพสต์ก็ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งตัวเขาเชื่อว่าอย่างนี้มันก็ไม่ผิดนะแต่ก็ต้องระวังว่าไม่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีการอวดอ้างหรือชักจูงให้ดื่มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมคนทํารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้มไม่ใช่ว่าโพสต ใครโพสต์อะไรก็ตามแล้วจะถูกเรียกไปปรับใช่ไหมล่ะ,ค,ะค่ะ,ะและล่าสุดเองค่ะก็มีข่าวอีกด้วยว่าตํารวจเตรียมกวาดล้างพวกที่รับจ้างโพสต์คลิปโฆษณาแอลกอฮอล์นะคะโดยกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ไม่ได้ห้ามขายเครื่องดื่มนะแต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะทําการสื่อสารต่างๆซึ่งจะไปเพิ่มยอดขายหรือว่าทําให้คนทั่วไปหลงผิดโดยเฉพาะตัวเด็กแล้วก็เยาวชนส่วนการโพสต์อ้างสปปรรพคุณให้ความรู้เบียร์คาฟเบียร์หรือว่าคาฟเบียรเนี่ยแหละค่ะรวมถึงมีการระบุชื่อยี่ห้ออันนี้ถือว่าเป็นความผิดชัดเจนด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามไปหาเจ้าหน้าที่แล้ว การตัดสินว่าจะผิดไม่ผิดมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่นะคะใช่ครับก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะฮะก็อยู่ที่เจตนาเป็นหลักนะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ